ใช่ยิงนี่นอกระบบเนี่ยท่านบอกเลยนะเหมือนกับการาาค้าทาสในยุคป,ปัจจุบันนี่เองครับค่ะซึ่งการลงนี่ลงทะเบียนนี่นอกระบบตอนนี้เนี่ยเข้าสู่วันที่7แล้วนะคะตั้งแต่เปิดให้ลงทะเบียนมาก็มีประชาชนมาลงทะเบียนแล้วเกือบ70,000คนมีมูลนี่รวมกว่า3,000ล้านบาทค่ะโดยเด็พื้นที่กรุงเทพมหานครก็มีประชาชนมาลงทะเบียนมากที่สุดนะคะอยู่ที่4,449คนค่ะ วันที่6ของการเปิดรับลงทะเบียนแก้ไขปัญหานี้นอกระบบนะคะจากข้อมูลของสำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองพบนะคะว่ามีประชาชนค่ะลงทะเบียนแก้ไขปัญหานี้นอกระบบจานวน68,651นแคนแบ่งเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์6 3 7 1 9คนและการลงทะเบียนณศูนย์อำนวยการแก้ไขนี่นอกระบบ4,932คนรวมเจ้าหนี้4 9 0 3คนและมีมูลนี่รวม3,316ล้านบาทค่ะ ไปดู5จังหวัดแรกค่ะที่มีคนมาลงทะเบียนมากที่สุดกันก่อนอันดับแรกเลยนะคะกรุงเทพมหาคนครค่ะ4,449คนเจ้าหนี้3,234คนมูลนี้278ล้านบาทสงขลาค่ะ2,912คนเจ้าหนี้1,813คนมูลนี้162ล้านบาท นครศรีธรรมราช2 8 6 3คนเจ้าหนี้1867คนมูลหนี้1้3ล้านบาทส่วนจังหวัดนครราชสีมา2 7 5 2คนเจ้าหนี้ 1, 3 7 9คนมูลหนี้1้0ล้านบาทและในส่วนของจังหวัดขอนแก่น 1, 7 0 5คนเจ้าหนี้1 0 7่คนค่ะมูลหนี้89ล้านบาทโดยจังหวัดขอนแก่นเขาบอกอว่าขยับมาติดใน5อันดับแรกวันนี้เป็นวันแรกด้วยนะคะ บ้านตัเองอ่ะไปดูจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนนี่นอกระบบน้อยที่สุด5อันดับแรกเนี่ยนะครับแม่ห้องสอนครับลงทะเบียน87คนเจ้าหนี้4ี่คนมูลนี่นี่กว่า3ล้านบาทระนองนะครับลงทะเบียนร38คนเจ้าหนี้88คนมูลนี่4.7ล้านบาทสมุทรสงครามครับ192คน เป็นเจ้าหนี้128คนมูลหนี้กว่า6ล้านบาทจังหวัตราครับลงทะเบียนนี้นอกระบบ212คนเจ้าหนี้95คนมูลหนี้5ล้าน6แสนบาทและสิงห์บุรีครับลงทะเบียนไป244คนเจ้าหนี้ลงทะเบียน133คนมูลหนี้กว่า9ล้าน8แสนบาทครับ นับตั้งแต่กระทรวงมหาดไทยนะคะมีการเปิดรับลงทะเบียนนี่นอกระบบค่ะก็จะมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีเนี่ยนะออกมาข่มขู่คุกคามในหลายพื้นที่เรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็กำชับให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนะคะมีการมอบหมายให้ทีมฝ่ายปกครองบูรณาการร่วมกับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสถานีตำรวจภูธรผู้นําท้องที่ท้องถิ่นร่วมกันหาข่าวหรือว่าเบาะแสะค่ะกรณีที่ประชาชนถูกข่มขู่จากเจ้าหนี้หรือบุคคลไม่หวังดีหลังจากการ ลงทะเบียนแก้ไขปัญหานี่นอกระบบถ้าพบและสืบสวนว่ามีความผิดจริงก็จะดำเนินการอย่างไม่มีข้อละเว้นค่ะมาดูอีกมาตรการหนึ่งที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในแหล่งที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวใหญ่ๆมีการที่จะขยายเวลาเปิดบริการให้กับสถานบันเทิงพวกขับบาร์เนี่ยนะครับ<ะ>ไปจนถึงตีสี แน่ๆตอนนี้4จังหวัดกับอีก1พื้นที่1พื้นที่พทเพราะอะไรเพราะว่าสุราษฎร์ธานีเนี่ยเฉพาะแค่เกาะสมุยที่เดียวะนะคุณผู้ชมครับ